ลุยโอ้โหเยอะจัดประหลัดบอกนะครับท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับVięc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach kam. Na palcach kam. โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็คือแบบว่าเห็นน้องๆหลายคนถามว่าเอ้ยพี่วันนี้พี่จะมาสอนหาแต้มโคเคนผีดิบแบบรวดเร็วทันใจนะครับเห็นน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่แมวได้ชุดอะไรพวกชุดพวกกางเกงอะไรได้เร็วขนาดนี้นะครับตอนนี้พี่แมวก็จะพาไปดูก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยน้องๆครับก็ควรที่จะซื้อสกินปืนก็คือสกินนี่ครับตัวนั่งของบัตรนะครับได้ว่าเป็นสกินที่เกี่ยวกับโหมดซอมบี้โดยเฉพาะนะครับแต่ที่ชอบพี่แมวแนะนำจริงๆนะครับให้ซื้อตัวนั่งของสกิน UMP คือพี่แมวซื้อไปแล้วนะครับ25เพชรพี่แมวเปิดได้7 วันถือว่าประหยัดเพชรไปเยอะมากครับ7 วันก็คือมันก็เหมือนถาวรแหละครับนะจากนั้นสกินสีแดงเนี่ยจะช่วยทางด้านของยิงเร็วนะครับจากนั้นเราเลือกเป็นปืนทางด้านของ UMP นะครับแล้วก็กดที่สกินนะครับเห็นไหมพี่มันมีสกินเยอะมากนะครับเห็นไหมแต่สกินพวกนี้ไม่มีความสามารถแต่จะสร้างความสามารถเนี่ยจะอยู่ได้แค่สกินสีแดงนั่นนะครับน้องๆถามว่าน้องๆพี่บอกว่าพี่แมวมีสูตรอะไรเคล็ดลับนะครับนี่ฮะน้องๆตอนนี้พี่แมวมีโทเค็นผีดิบอยู่ทั้งหมด7 อันนะครับวันนี้พี่แมวก็คิดว่า3 เกมแล้วพี่แมวจะต้องเอาให้ได้หน้ากากนะครับก็คือ25 อันแปลว่าตอนนี้ก็ขาดอยู่มา10 กว่านะครับแต่ว่าพี่แมวมีโอกาสได้ไหมวันนี้วันเดียวก็มีโอกาสได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพี่แมวจะมีทักษะในการเก็บอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกสรุปกันท้ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอเข้าเกมไปยิงซอมบี้ก่อนครับแล้วก็คือพี่แมวจะกดแบบจับคู่3 คนนะครับแบบว่าแบบจะโชว์ยิงแบบคนเดียวก็โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าซอมบี้นะครับแต่นั้นเราทำการยิงนะครับเป็นไงครับนี่เดี๋ยวพี่แมวขอทำการแบบพยายามยิงให้เข้าหัวนะครับคือถ้าใครยิงเข้าหัวเนี่ยทุกคนจะสังเกตนะครับว่าดาเมจจะเยอะมากนะครับคือต้องยอมรับว่าพี่แมวเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยเรายิงปกติครับรูดหัวปั๊บ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 โอเคนะครับเดี๋ยวพี่แมวขอทำการเรียกได้ว่าขอไปทำการแบบว่ายิงเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตัดตอนที่แบบว่ายิงบอสเลยนะครับเดี๋ยวว่าแต่จะโชว์โหดแบบด่านบอสโอเคครับง่ายๆครับการยิงบอสก็คือการยิงหัวนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะลองยิงนะครับพยายามเนี่ยเก็บยาให้ได้สัก 5-6 กล่องต่อเกมนะครับแล้วก็ยิงที่หัวเดียวนะครับนะยิ่งเวลาดีเนี่ยก็ทำให้การได้ของดรอปดีขึ้นนะครับโอเคตอนนี้พี่แมวก็ดาเมจ 67,000 นะครับพี่แมวก็สุ่มผู้เล่นมาค่อนข้างที่แบบว่าเล่นค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่พี่แมวกดสกิลมาผิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมแรกนะครับเราจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นเอ็ดเห็นไหมครับไพ่สีทอง2 ใบไพ่เงินนะครับจากนั้นนะครับพิธีการหาสแตมป์แดงไวๆนะครับก็คือกดเพชรเปิดทั้งหมดไปเลยนะครับเรามาดูกันว่าเกมนี้ได้โอ้โหเกมนี้ได้5 อันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้น้อยนะครับเพราะว่าปกติจะได้ประมาณ7-8นะครับก็มีโอกาสได้ถึง3 เกมนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่แมวขอไปดูเกมที่2นะครับคือพี่แมวจะขอเปลี่ยนสกิลก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมที่2เนี่ยพี่แมวจะใช้สกิลอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับตอนนี้พี่แมวก็จะมาสอนการเก็บนะครับเนี่ยยาเนี่ยเกมนึงเนี่ยมันเก็บได้6 กล่องนะครับอย่าเพิ่งใช้ยานะทุกคนยาเนี่ยให้ใช้เอาไว้สำหรับด่านบอสนะครับเพราะว่าสกิลบอสเนี่ยดาเมจจะแรงมากนะครับคือพี่แมวไม่อยากให้ใช้ในโหมดนี้นะครับส่วนสกิลนะครับน้องๆก็เห็นใช่ไหมครับพี่แมวเอาสกิลทั้งนั้นของวิ่งเร็วเพื่อเพิ่มในการวิ่งหนีบอสนะครับในการเล่นด่านสุดท้ายนะครับสเต็ปที่4แล้วก็สกิลที่ยิงเราได้เลือดนะครับหรือได้เลือดสำรองก็คือเหมือนได้เห็ดนะครับเลือดสำรองนี่ทำให้เราประหยัดยาขึ้นนะครับเห็นไหมน้องๆเห็นไหมพอพี่แมวโดนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเห็นปะแล้วก็เอาสกิลด้านของเก็บแม็กมานะครับทำให้แบบว่ามันไม่ใช่แต่มันเป็นสกิลด้านของแม็กยิงแม็กเอ็นเอ็มจีแบบว่าเร็วขึ้นใช่ไหมครับเรียกว่าสับแม็กเร็วขึ้นใช่ไหมฮะแล้วบวกกับสกิลคือแบบคือพยายามยิงให้หวงเดียวครับคือยิงหัวนัดหนึ่งเนี่ยจะได้ท่านั่งของ 1% นะครับหรือ1 หน่วยนะครับเรียกว่าเป็นเก็บความรู้นะครับแต่ว่าสำหรับสกิลเนี่ยทุกคนเอาสกิลแบบพี่แมวดีกว่านะครับสกิลเกาะไม่ต้องเอามาครับเพราะว่าไงเกาะเราก็อาจจะแตกก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเกมก็มีที่อัพเกาะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปตัดภาพตอนที่เรายิงบอสตัวที่2กันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับบอสตัวที่2นะครับเป็นตัวที่2แล้วหูค่อนข้างที่แบบว่ายิงหัวแรงมากนะครับคือตอนนี้พี่แมวดาเมจ 60,000 แล้วครับคือจะปาไป 70,000 แล้วน้องๆดูดิครับโคตรโหดครับผมบอกเลยว่าพยายามยิงแต่หัวนะครับโอ้ยแต่สกิลเนี้ยคือพี่แมวเก็บยาไว้6 กล่องคือพี่แมวยังไม่ตายเลยนะครับทุกคนแต่ก็อาจจะโอ้โหนี่คือกำลังจะตายนะทุกคนก็ยิงหัวไปปกตินะครับคือแบบไม่ต้องยิงอะไรครับแบบซุนก็โขกนี่ครับผมบอสตัวที่2ครับตายนะครับนะดาเมจ 70,000 นะครับโอ้คือแบบว่าถ้าแบบว่าสุ่มถ้าคิดว่าตัวเองไหวนะครับให้สุ่มแบบคนแบบให้มาเล่นเลยนะครับเพราะว่าไม่อาจจะไม่เจอคนโหดมากครับเพราะพี่แมวคิดว่าพี่แมวก็สุ่มคนเล่นตลอดนะครับเพราะว่านี่ครับได้เอ็ดอีกแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมที่2พี่แมวจะได้กี่ใบกันนะครับก็กดทั้งหมด30 เพชรนะครับลุย
โอ้ยเยอะจัดประหลัดบอกนะครับเรียกได้ว่าคิดว่าครั้งนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เราใกล้ได้หมวกหรือยังโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับเดี๋ยวรอบแรกที่หลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไปที่เกมที่3กันดีกว่านะครับสำหรับการยิงบอสเก็บแต้มโพเคนผีดิบนะครับโอเคครับน้องๆจะเห็นว่าพี่แมวทำไมเอาสกิลวิ่งเร็วมานะครับน้องๆดูอย่างสกิลนี้ครับสกิลพายุครับถ้าเราวันนั้นเรามีสกิลวิ่งเร็วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหนีสกิลทุกสกิลของบอสได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่แมวจะลองให้มันดูนะครับเดี๋ยวให้ลองมันฟันดูนะครับพี่แมวจะลองยิงนะฮะเดี๋ยวจะมีสกิลนะครับแดงๆพี่แมวจะสอนลบสกิลนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาให้เรามีเกล็ดแต่เราแต่นั้นเราก็ยิงหัวนะครับเห็นไหมเราวิ่งก่อนครับพี่แมวก็จะกระโดดปึ๊บนะฮะมันจะรอดบางจังหวะนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็แบบว่าเลี่ยงไม่ค่อยได้นะครับจากนั้นก็ยิงหัวครับผมยิงหัวต่อไปเอ้ยตัวนี้มันถึกนะครับตอนนี้พี่แมวตายไปหนึ่งพี่แมวตายยังบอกพี่แมวไม่ตายนะพี่แมวมียา6กล่องนะพี่แมวปั๊มอย่างเดียวครับคือแบบโอ้โหช่วยยิงก่อนเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วอีกนิดเดียวเออนั่นแหละครับโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเกมนี้ดาเมจ 60,000 แล้วครับพยายามมาทำมาดาเมจให้ได้ 50,000 ขึ้นนะครับพี่แมวบอกเลยว่า MP5 สกินสีแดงนี่คือโกงจัดประหลัดบอกนะครับคือจริงๆแล้วก็มีตอนแรกพี่แมวแข่งกับอีกคนนึงครับอีกคนนึงโหดมากครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมที่3เนี่ยเราจะได้กันเลยดีกว่านะครับเห็นไหมฮะตอนนี้พี่แมวก็หมดไปทั้งหมด90เพชรแล้วนะครับสำหรับการหมุนนะครับ3ครั้งโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้หน้ากากไหมสำหรับวันนี้เปิดไปโอ้โหสงสัยวันนี้จะไม่ได้หน้ากากนะครับสงสัยแน่เป็นวันพรุ่งนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการยิงบอสนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูสกิลกันดีกว่าน้องๆต้องอยากรู้กันแน่เลยครับว่าพี่แมวใช้สกิลอะไรนะครับในการเล่นนะครับอย่างแรกเนี่ยเรามาดูตรวจสอบทางด้านของโทเค็นผีดิบกันดีกว่าว่าวันนี้ตอนแรกเรามี7นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดนี่ครับผม21อันนะครับโอ้วันนี้ไม่พอแลกหมวกจริงๆสงสัยจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเห็นไหมครับคือพี่แมวเล่นแป๊บๆเนี่ยคือพี่แมวเล่นพรุ่งนี้ปุ๊บพี่แมวได้ครบทั้งหมวกทั้งเสื้อเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆคือแบบว่าคือเก็บเร็วมากครับบางครั้งเราก็ต้องเติมเพชรนะครับก็โอเคนะครับไหนๆก็มีการใช้เพชรแล้วก็ขอแจกหน่อยละกันนะครับก็วันนี้ก็ขอแจกสัก200เพชรละกันนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยเอาไปเปิดไอทีละ30เพชรนะครับน้องๆต้องได้อันดับ1น้องๆต้องได้ S นะครับหรือน้องๆจะได้อันดับ2ก็แล้วแต่ดวงนะจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ดวงนะบางคนแบบได้ที่2แต่ก็สุ่มไพ่แล้วก็ได้แบบว่าได้ของดีกว่าอันดับที่1กันนะครับก็พี่แมวจะแจกทั้งหมด200เพชรนะครับจำนวน5รางวัลละกันทั้งหมดก็มูลค่า 1,000 เพชรนะครับน้องๆก็เอา200เพชรแมวเนี่ยไปสุ่มสกินปืนสีแดงใช้แล้วก็เอาไปเปิดเพชรทีละ50 30 30นะครับหรือน้องจะเอาไปหมุนอะไรก็ได้แล้วแต่น้องๆนะครับพี่แมวจะเติมให้นะครับพี่แมวจะสุ่มนะครับง่ายๆนะครับกิจกรรมเพียงแค่น้องๆเม้น UAD นะครับไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าชอบปืนอะไรนะครับในปืนในโหมดซอมบี้นะครับทั้งหมดก็มีทั้งหมดสักกี่ปืนเราขอดูก่อนนะครับชอบปืนอะไรนะครับล็อก MP5 เรียกว่า M60 นะครับแล้วก็สแปนนะครับน้องๆชอบปืนอะไรนะครับน้องๆก็เม้น UAD แล้วก็เม้นปืนที่น้องๆชอบมากที่สุดนะครับสำหรับในการใช้โหมดซอมบี้นะครับพี่แมวก็จะแจกทั้งหมด200เพชรจำนวน5รางวัลนะครับง่ายๆนะครับคือกิจกรรมนี้คือแบบว่าขอแจ้งหน่อยละกันนะถือว่าน้องๆจะได้แบบว่าเอาเนี่ยเอาเพชรที่เหลือของพี่แมวที่พี่แมวให้น้องๆอาจจะไปสุ่มชุดอาร์อะไรนู่นๆนี่ๆนะครับน้องๆก็เอาไปอัพนะครับเห็นไหมครับสกิลนะครับก็จะแนะนำประมาณนี้ครับวิ่งเร็วนะครับเอาไว้สำหรับหนีผีเอาไว้สำหรับวิ่งหนีเอาไว้หนีบอสเอาไว้หนีสกิลบอสนะครับแล้วก็กินเห็ดนะครับในการฆ่าซอมบี้แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้ทั้งของ EP เลือดสำรองทั้งหมด50หน่วยแล้วเขาก็ชักนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับก็ทั้งหมดตอนนี้ก็เพิ่งเลเวล4นะชักประมาณ 19% ก็เพราะว่าปืนที่เราใช้แม็กแดงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าอยากให้น้องๆเนี่ยเอาเพชรเนี่ยเอาไปได้ว่าเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรียกว่าเอาไปซื้อรังคันลึกลับก็ได้นะครับเพราะว่ารังคันลึกลับถ้าใครแบบว่าคือพี่แมวก็ต้องสุ่มอีกทีนะครับเพราะว่ารังคันลึกลับก็อีกกิจกรรมนึงครับก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปรังคันลึกลับนะครับแจกเพชร500เพชรนะครับจำนวน10คนนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปดูอีกคลิปคลิปที่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้พี่แมวก็เรียกว่าสอนทริคพิเศษนะครับวันนี้อาจจะแลกหมวกไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงจริงๆของทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวไปเล่นแอบสักเกมเดียวพี่แมวก็ได้หัวมาเล่นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แจกทั้งหมด200เพชรนะคะจำนวน5ใบนะครับโอ้โหเรียกว่า5รางวัลละกันครับเป็นผู้โชคดีก็ดีนะครับคือตอนนี้จะบอกว่าตอนนี้กิจกรรมเห็นไหมฮะนี่ครับล็อกอินทุกวันได้ทุกวันเห็นไหมครับวันที่1ได้กองไฟคู่กับแอร์ดรอปวันที่2วันที่3เห็นไหมวันที่7เนี่ยได้เป็นท่านั่งของนี่ครับเห็นไหมวันที่9ได้เป็นท่านั่งของสกินคิดมัดนะครับก็คือท่านั่งของกอซ่านะครับเห็นไหมกอซ่าแล้วก็วันที่10เนี่ยได้เป็นท่านั่งของไม่ใช่วันที่10นะครับก็คือนับจากวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็คือ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับก็คือวันที่27มีนาคมถึง9เมษายนครับวันที่13ก็ได้เป็นท่านั่งของไอ้แต้มแรงคูณ2นะครับส่วนวันที่14ได้ท่านั่งของบัตรเวล4หรือบัตรเวล6นะครับแล้วก็เป็นกล่องสุ่มสกินปืนกล่องอะไรก็ไม่รู้นู่นนี่ครับก็รับไปเลยดิครับได้ทุกวันนะครับคือช่วงนี้คือแบบ GM แจกหนักมากนะครับเห็นไหมฮะกล่องสุ่มสกินฟาร์มาร์ทกับเอ้ยสกิน UMP นะครับกับแฮลโลวีนไลน์สุดแรงนะครับแล้วก็เป็นท่านั่งของการ์ดเลเวล4นะครับก็คือแบบว่าของดีคือแบบช่วงนี้ GM แจกหนักนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย